จ้าในกกหลั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 กให้น้ำมนต์อีกแล้วยับน้ำมันนะครับเขาหันมาด้านนี้ผมถึงเห็นนะครับเนี่ยร่องรอยนะครับเนี่ยน้ำมันไหลออกมานะครับนั่นสภาพนะครับอยู่ด้านนอกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าพายุเดี๋ยวผมตัดให้เองเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับก็นี่สีสีคอเออก็นี่สีสีคอเนี่ยไม่ให้หรอกให้แล้วให้แล้วนะจ๊ะไปครับผมเดี๋ยวพาไปดูพ่อหนุ่มน้อยกันพ่อขวานยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเพราะว่าตัวคนเดียวนะครับผมดูแลช้าง4เชือกนะครับไปดูนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาเยี่ยมมาดูพ่อหนุ่มเนิ่นนานแล้วนะครับฝนก็ดูครับเหมือนจะตกอีกแล้วนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยกันเลยทีเดียวนะครับพามาดูพ่อหนุ่มน้อยธันวาเอ้ยไม่ใช่หนุ่มน้อยแฟนต้ากันนะครับจะเรียกอาจจะเรียกผิดเรียกถูกเลยครับเนี่ยนะครับหลังโอ้แสงพระอาทิตย์ด้านหลังเต็มๆเลยสวัสดีสวยแล้วสวัสดีสวยก่อนสวัสดีสวยสวัสดีสวยเสียงมาเอ้ยไปก่อนนิดหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะครับพ่อควานยังไม่ได้ทำความสะอาดเพราะว่าดูแลช้างด้านนู้นอยู่นะครับดูนะครับสภาพขนาดมีโรงช้างนะครับยังโดนพายุฝนเล่นงานนะครับกันหนำเลยนะครับผมน้ำขังพื้นที่นะครับแต่หนุ่มน้อยนะครับน่าจะเอาออกด้านนอกนะครับถามพ่อควานวันนี้นะครับเขาเป็นช้างวัยรุ่นอยู่นะครับด้านนอกก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมอุตงานี้ใหญ่เร็วเหมือนกันนะครับไม่ได้มาเนิ่นนานนะครับรู้สึกว่าจะใหญ่เร็วเหมือนกันสำหรับพ่อหนุ่มแฟนต้าซ่าในกกหลักนะครับลงช้างก็นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับผมไม่มีการสาดใดๆทั้งสิ้นฝนตกมาก็ตามสภาพนะครับผมอย่างที่เห็นกันเลยก็คงไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับหมู่บ้าน20หลังสุดท้ายเลยนะครับหนุ่มน้อยแฟนต้าอาหารหมดรอดูครับจะเป็นอย่างไรจะซ่าไหมนะครับผมก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาเยี่ยมมารับชมนะครับเข้ามาแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับจะได้มีคลิปนะครับให้กับทุกท่านได้รับชมตลอดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณไปยังซับใหม่ๆกันด้วยนะครับที่ผมบรรยายอยู่ตอนนี้เสียงฟ้าร้องงึมงำยังไงก็ตกแน่นอนนะครับวันนี้ตกแน่นอนเพราะว่าเมื่อคืนก็หนักไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ตามสภาพอย่างที่เห็นเลยเก็บเก็บจ้าเก็บนั่นล่ะดูนะครับโปรดรับชมอาหารหมดแล้วจะเป็นอย่างไรเริ่มแล้วครับเริ่มตาโตใส่แล้วเริ่มโยกใส่แล้วเริ่มจะให้น้ำมนต์แล้วครับเนี่ยเริ่มจะให้น้ำมนต์แล้วนะครับห่างหายไปนะจำไม่ได้นะครับว่างั้นนะครับหนุ่มน้อยของเราห่างหายไปนานใครวะนะครับอุทยานนี่ใหญ่นะครับมองไปมองมายิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าอยู่ด้วยประจำก็จะมองไม่ออกนะครับนานๆพามาเยี่ยมมารับชมนี่จะสังเกตออกเลยนะครับผมสำหรับพ่อหนุ่มแฟนต้าซาในกกหลักชึกนี่ว้าวน้ำมนต์น้ำลายทั้งนั้นนะครับแฉกน้ำมนต์เลยทีเดียว
จกน้ำมนต์กันเลยทีเดียวพ่อหนุ่มช่วงนี้ตอนนั้นนะครับขอเล่าย้อนหลังนิดนึงน้องก็โดนย่าเล่นงานเหมือนกันนะครับเนื่องจากไปกินหญ้าแล้วก็ท้องอืดนะครับผมทำให้น้องเขาป่วยนะครับดิ้นเกือบทุรนทุรายอยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถเข้าไปเล่นหญ้ารับชมคลิปย้อนหลังกันได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับผมน่าจะมีหลายๆท่านนะครับศึกษานะครับว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับถึงรอดมานะครับทั้งยกซุ้มกันเลยนะครับผมเป็นทั้ง4เชือกแล้วก็รอดทั้ง4เชือกเลยนะครับผมเป็นกรณีที่ศึกษาที่ดีนะครับผมตรงไหนข้อห้ามนะครับเพราะควานรู้อยู่แล้วนะครับข้อห้ามนะครับช้างท้องอืดนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างได้ความรู้นะครับได้วิชานะครับมาจากบรรพบุรุษกันนะครับผมโอ้เต็มๆแปรงฟันบ้างนะพ่อหนุ่มแปรงฟันบ้างนะกินนี้ใช้ได้เลยโอเคนะเข้าใจไม่เจอกันเนิ่นนานนะครับผมมาก็ต้องโยนอาหารให้เขาให้เขาจำเราได้ยืนโยกอย่างเดียวเลยครับตอนนี้โยกอย่างเดียวกันเลยทีเดียวโรงช้างนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับฝนตกมาก็ตามสภาพครับผมอย่างที่เห็นกันเลยนะครับส่วนตอนกลางคืนนะครับน้องก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องรอให้พ่อควานมาทำความสะอาดนะครับเสร็จสับก็จะพาออกมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขายังเป็นช้างหนุ่มอยู่นะครับตากฝนตากอะไรได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแสงไม่สวยก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าเราอยู่ด้านหลังนะครับพระอาทิตย์ร่วงหล่นอยู่ตรงนู้นตกแน่นอนครับฟ้าร้องหนักขึ้นเรื่อยๆกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ตกแน่นอนปนุ่มน้อยแฟนตาจอมซ่าในกกหลั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 กให้น้ำมนต์อีกแล้วอยากจะขออาหารนะครับเนี่ยอยากจะขออาหารแต่ก็ให้เขาไปนิดเดียวนะครับเดี๋ยวพ่อควานมาทำความสะอาดแล้วก็โยนอาหารให้นะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาเยี่ยมมารับชมซุ้มนะครับพระครูบุญมาแสนดีหรือว่าซุ้มพี่ยันนั่นเองนะครับผมมาดูเฮ้ยเฮ้ยยังมีร่องรอยอยู่น้ำมันนะครับเนี่ยน้ำมันนะครับเขาหันมาด้านนี้ผมถึงเห็นนะครับเนี่ยร่องรอยนะครับเนี่ยน้ำมันไหลออกมานะครับนั่นตรงหัวนะครับนั่นเขาเตือนเราแล้วนะครับเตือนเราแล้วปีหน้านะครับปีหน้าต้องระมัดระวังนะครับเขาอาจจะตกมันได้นะครับผมเพราะว่าปีนี้เขาเริ่มจะให้เรารู้ล่วงหน้าแล้วนะครับจะมีร่องรอยน้ำมันไหลออกมาเลยนะครับเนี่ยตรงหางคิ้วหรือว่าหางดวงตานั่นแหละครับผมอยู่ตรงบริเวณโหนกนั่นแหละครับผมนำรออีกหนึ่งเชือกนะครับรอในซุ้มเพราะว่ามีอยู่เชือกเดียวนะครับจะไม่ให้รอได้ไงนะครับขนมฟันต้าซ่าในกกหลักต้องมีลวดน้ำนะครับถ้าลงช้างเล็กๆนะครับก็ต้องมีลวดน้ำเพื่อป้องกันนะครับเขาทำลายข้าวของได้นะครับผมเพราะว่าโรงช้างหนึ่งหลังเป็นฝีมือของเขานะครับพังมาแล้วนะครับอยู่ด้านหลังของผมเขาหันมาตรงนี้ผมเพิ่งมองเห็นนะครับว่าน้ำมันเขายังไหลอยู่นะครับหนุ่มน้อยของเราปีหน้ายังไงก็ประความต้องระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นนะครับผมประมาณเดือนธันวานี่เลยครับเดือนตุลานะครับรอดูนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตข่าวสารนะครับไม่ไปไหนนะครับก็จะติดตามนะครับความเป็นมาของเขาให้ทุกท่านได้รับชมแน่นอนนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยดีเสมอมานะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกๆคอมเมนต์เช่นกันนะครับ
ถ้าคอมเมนต์ไหนผมไม่ได้ตอบนั่นก็แสดงว่าหรือไม่ได้กดใจกดหัวใจให้นั่นก็แสดงว่าผมไม่เห็นนะครับผมอาจจะโดนตรวจสอบข้อความหรืออะไรนะครับผมหรือบางทีเข้ามาดูแป๊บเดียวแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ออกไปทำให้ผมมองไม่เห็นนะครับผมเขาเรียกง่ายๆว่าเป็นสแปมนั่นเองนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆที่เข้ามาเยี่ยมมารับชมนะครับวันนี้ก็อย่างที่เห็นแล้วครับอาศัยก็ตามสภาพนะครับฝนตกวันนี้ก็น่าจะไม่รอดนะครับโดนฝนเล่นงานอีกแน่นอนนะครับวันนี้ก็ล่ำลาไปกับพ่อหนุ่มสุดซ่าพ่อหนุ่มแฟนต้าของเรานะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ